กินกาแฟอยู่ที่ดงเฮยดงเฮยนี่เขามีร้านกาแฟอร่อยอร่อยครับเขาขายอันนี้เป็นแอร์ทิเก็ตเป็นขายตั๋วเครื่องบินด้วยนะฮะอยู่ที่ดงเฮยก็มาสั่งกาแฟกินสักหน่อยครับสบายครับมีเวียดเก็ตมีหลายๆอย่างเป็นกาแฟเวียดนามก็ตกแก้วละประมาณเบื่อหินนะครับชมครับนี่ครับน้องก็ทำกาแฟกาแฟเวียดนามอย่างนี้เลยครับโอเคคงเดืองคงเสือคงเดืองคงเสือก็ดาโอเคใส่น้ำแข็งด้วยครับน่ากินครับที่เมืองดองฮานี่คนเป็นมิตรดีมากนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ขายเหล้าด้วยเหรอขายวายเหรอเนี่ยขายวายฮะน่าจะเป็นวายเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอไปกินข้างนอกครับเจอสัจจัยกับมิสเตอร์เฮาเซียครับสบายสบายอันข้างนอกครับนี่ครับนั่งข้างนอกนี่ชมวิวไปหน่อยครับเดินมาเหนื่อยก่อนที่จะไปเมืองลงก็มีความสุขกับการกินกาแฟป่านแล้วไหนก็กินครับมันจะมือสั่นไปนิดนึงนะเหมือนเดิมครับก็รอให้มันหยดลงมาแล้วสังเกตเลยเขาจะต้องเอาเขาเรียกว่าเป็นคอฟฟี่เมดอะแช่ไปในน้ำแข็งด้วยผมว่าไม่รู้ว่ามีส่วนหนึ่งทำให้มันเย็นหรือเปล่าคอฟฟี่เมดเย็นจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็หยดจนครบแล้วขั้นต่อไปก็เหมือนเดิมครับใจเย็นๆครับจีบออกมาอย่ารีบร้อนชีวิตค่อยๆเดินเอาผิดพลาดครับแดงไปหน่อยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปนี่ก็ผมทำเพราะเลอะอีกแล้วครับเห็นไหมมีตายละสกปรกเอ้ยทำไมผมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยทำให้น้องเขาต้องมาเหนื่อยล้างเพราะผมรู้สึกผิดนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงได้ครับเราผิดแล้วเราต้องปรับปรุงตัวครับเนี่ยน่าผิดครับสุดครับสบายสบายจิบสัก10นาทีพักก็เดินต่อวันนี้รู้สึกแบกเมฆแล้วมันไม่หลับก็เลยพักใจเย็นครับสุดยอดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยครับน่ากินไหมชอบครับค่อยๆจิบครับอย่าเร่งแล้วก็ค่อยๆเดินทางต่อไปโอเค